โทหรือปอเอกเนี่ยคนที่เป็นดิเพนเดนต์เนี่ยสามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงที่จะใกล้ถึงยังเนี่ยน่าเซนซี่แล้วอ่ะน่าเซนซี่เงื่อนไขของหลักๆเลยคือเราต้อง international recognition hi hi เธอนี่มันวันเด็กแห่งชาติหรอเราถูกรายล้อมด้วยเด็กแล้วฉันไม่ใช่นางงามนะเออที่ฉันจะมามีแรงมีความอดทนกับเด็กสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชาแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆเนี่ยออกมาจากเมืองบริสเบนนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะอยู่ที่บริสเบนแล้วก็คืนนี้เนี่ยจะเดินทางไปเมลเบิร์นแลนด์เนี่ยขับรถออกมาจากบริสเบนเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเรามาถึงจุดที่เรียกว่าเป็น Glass House Mountains นะฮะเราจะมาปักหลักอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นเดย์ทริปของเราแล้วก็ผมก็มีไกด์เนี่ยมา 2-3 คนนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกับไกด์เนี่ยในช่วงต่อไปแต่ว่าเอาตรงนี้เนี่ยให้เห็นว่าวันนี้เราขับรถออกมาไม่ไกลเลยจากตัวเมืองแล้วเราก็เห็นธรรมชาติแบบเจ๋งๆแบบนี้นะฮะดูซะก่อนดูภูเขาเยอะมากนะฮะแล้วเราคิดว่าเราจะไปปีนภูเขาน่าจะลูกนั้นหรือลูกนู้นนะฮะช่วยเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูทัศนียภาพของภูเขาเหล่านี้แล้วก็จะมีไกด์นะฮะมาช่วยอธิบายให้เราฟังว่าสถานที่แบบนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็จะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของน้องๆเหล่านี้ที่มาอาศัยอยู่ในเมืองบริสเบนตามมานะครับกรี๊ดเข้ามาอยู่ในป่าแล้วค่ะหลงป่าโอ้กลัวน้องจิงโจ้จะมากินดิฉันนะจิงโจ้หน่อยดิจิงโจ้ผู้ชายนะโอเคฮะคืนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นเขาแต่อย่างที่บอกคือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับภูเขาก้อนนี้ จริงๆนะบอกตรงว่ามาอย่างที่คนรู้คือผมก็ขับรถทัวร์ออสเตรเลียนะฮะแต่ว่าตรงนี้บอกตรงว่าจำไม่ได้เลยว่าเคยมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเดินไปสักพักอาจจะรู้ว่าเคยมาหรือไม่เคยมาเพราะมั่นใจว่าเราก็ไปกับทุกที่แล้วอะนะฮะแต่ก็อันนี้ก็เป็นข่าวอีกรูปหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเรามีน้องๆมา3คนอ่ะเข้ามาจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องต้นต้นครับอันนี้น้องแคทนะฮะทั้ง2คนมาอยู่ที่บริสเบนมาได้สักพักละนะฮะแล้วที่เห็นคนนู้นสวยๆตัวสูงๆนั่นคือน้องเบนสวัสดีค่ะน้องเบนออกรายการไปครั้งที่แล้วนะฮะถ้ายังจำน้องเบนได้เธออยู่ไกลๆฉันนะเธอไม่ต้องมาอยู่ใกล้ฉันโอเคเอาล่ะเดี๋ยว3คนก็เดินขึ้นมาด้วยนะการที่ยู2คนเดี๋ยวก่อนยู2คนนี้ก็เป็นแฟนกันนะเพราะฉะนั้นเกิดใครสนใจคนนี้หรือสนใจคนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วเขาถูกจองไปแล้วส่วนคนข้างหลังนู่นสุดก็มีสามีไปแล้วที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะนั่นไม่ได้เลยนี่เธอพาฉันมาที่ไหนเนี่ยมันเป็นสวนที่เรียกว่าเป็น Glass House Mountain นะครับก็อันนี้ที่เหตุผลอันนึงก็คือว่าที่เลือกที่นี้คือเมาส์มุนมุนนะฮะเมาเลยนะเมาเลยนะมึงไม่รู้เรียกออกเสียงถูกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่านี่เธอพูดเวียดนามหรอมันเหมือนนะแต่ว่าคือที่เลือกที่นี้เพราะว่าจริงๆหลักๆเลยมันเป็นรูทที่สั้นครับมันประมาณ20หรือ30นาทีเธอจะบอกว่าเธอเห็นใจคนแก่อย่างฉันห้ามเดินเยอะเดี๋ยวฉันจะเป็นลมคือเอาล่ะนี่บอกอันนี้คือเอาจริงแผนจริงคือตอนแรกรีเควสว่าอยากจะให้2คนนี้เนี่ยเนื่องจากของที่เขามีรถอยากจะให้เขาพาไปโกโคสแต่เบนมันบอกว่าอาจารย์อย่าไปเลยพัทยาไม่เอาอ่ะ ขึ้นเขาดีกว่าสวยๆอย่างพวกเราไปขึ้นเขากันดีกว่านะฮะโอเคธรรมชาติใช่กับสู่ธรรมชาติก็ แล้วเอารายละเอียดนิดนึงแล้วกันเธอเดี๋ยวก็ถามว่ารายการเรามันไม่มีสาระก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆกับภูเขาโดยทั่วไปนะครับก็คือมันก็เป็นการดันตัวแบบแมกมาข้างล่างขึ้นมาเป็นภูเขาปกติประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นวิวของเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอันนั้นมันเกิดจากการที่ลาวาก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าถูกกัดเซาะจนมันกลายเป็นเหมือนเป็นแท่ง
ก็เป็นความอัศจรรย์ดีโอเคนี่จริงนะพูดจริงฉันก็ไม่ได้ผมไว้เธออธิบายจนลึกขนาดนี้อันนี้ก็ลึกอ่านมาเมื่อกี้อันนี้เออฉันก็นึกว่าฉันว่าต้นเธอก็จะพูดเราเออภูเขาลูกนี้ครับมันเกิดการฟอร์มตัวประมาณปี1300ก่อนคริสต์ศักราชแค่นั้นท่าจบอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ก็มีความหมายดีเอาล่ะโอเคงั้นจะบอกว่าในบริเวณนี้เนี่ยมันก็มีเขาหลายๆลูกรวมๆกันใช่มั้ยฮะโอเคมันจะเป็นเหมือนที่เรียกว่าเป็นเหมือน National Park ที่เป็น Grass House Mountain นะคือจะมีหลายเขามากโอเคแล้วก็แต่ละเขาก็จะมีความระยะในการเดินอะไรเงี้ยครับแตกต่างกันบางเขาก็สามารถไปแคมป์ได้โอเคก็แล้วแต่ครั้งที่แล้วที่ดิฉันทำคลิปขึ้นเขานะฮะถ้าใครยังจำได้ดิฉันไปที่เมืองแวนคูเวอร์นะฮะประเทศแคนาดาแล้วอีพวกผีที่แวนคูเวอร์มันลากฉันขึ้นไปบนยอดเขาใช่เวลาเดินมาไปกลับเฮ้ย 3-4 ชั่วโมงตอนนี้ไม่ถึงฉันแค่ชั่วโมงเดียวฉันเกือบเสียชีวิตฉันก็ใส่รองเท้าแบบรองเท้าหลุยส์วิตตองขึ้นไปแล้วรองเท้ากลับมาก็พังยับเยินวันนี้ก็เลยเออใส่ไปรองเท้านันยางขึ้นมาก็โอเคเดี๋ยวเรื่องธรรมชาติเนี่ยพอละก็จะไปให้ดูทีตอนถึงยอดเขานะว่ามันจะมีความสวยงามนี่จริงๆก็รู้จักต้นที่นี่นะฮะคือก็มาดูแลรับใช้ดิฉันอาจารย์ดูหายใจแรงแล้วนะครับชีวิตนี่ขนาดไม่สูงนะเนี่ยเอางี้มาคุยกับต้นก่อนเธอต้นเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะครับก็จริงๆมาเริ่มแรกมาเรียนป.เอกที่ Griffith University ครับแล้วก็ตอนนี้ก็จบแล้วแล้วก็ไฮคือเราเป็นคนไทยไงเราได้รับสัญญาว่าเป็นประเทศที่มันมีคนเฟรนลี่และน่าสมายแล้วเจอคุณเดี๋ยวไปตั้งเนี้ยโอเคก็คือเสร็จแล้วก็หลังจากที่จบเมื่อปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานต่อเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกก็คือ postdoc ก็คือ postdoc Griffith นิดนึงคือ Griffith เนี่ยมันก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองบริสเบนจริงๆแล้วการที่มาผมมาเลคเชอร์ที่นี่เนี่ยมันก็เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กับ Griffith Asia Instituteซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยกริฟฟิธอยู่ทำ PhD แล้วก็ postdoc เรื่องอะไรแบ็คกราวด์ผมเป็นทางฝั่ง engineering นะครับก็วิศวะก็ปัจจุบันตอนนี้งานที่ทำอยู่เป็นพวกอุปกรณ์สำหรับการตรวจโรคได้ทุกโรคเลยแต่ว่าที่ผมทำเมื่อตอนป.เอกเป็นตรวจมะเร็งครับตรวจมะเร็งย้อนประวัตินิดนึงคือเพิ่งอยู่จบคณะที่เมืองไทยวิศวะจุฬาวิศวะจุฬาทั้งตีทั้งโทเลยไฮก็เป็นรุ่นน้องที่จุฬานะฮะแล้วย้ายมาอยู่ที่บริสเบนเนี่ยปีไหนมาตอน2019ครับก่อนโควิดพอดีตอนนั้นมาเมษา2019แล้วอยู่ทำโพสต์ก็ยังมีแผนจะกลับเมืองไทยนะได้เพิ่มเป็นเรสซิเดนต์แล้วครับก็ไม่กลับแล้วแย่มากเลยแทนที่จะกลับไปเอาความรู้ไปทำงานชนบทของไทยเนาะเดี๋ยวกันนะให้คนเดินผ่านก่อนฉันให้ผัวเธอคนเดียวฉันไม่ได้แค่ให้เธอเธออย่ามั่นนะอ้าวแคทมาทำอะไรที่นี่นอกจากตามอยู่กับแฟนอ๋อคือตอนแรกก่อนเป็นพนักงานไดโซค่ะจากอยู่ที่บริสเบนเนี่ยแหละค่ะโอเคพนักงานแคชเชียร์เสร็จแล้วสักพักนึงก็ทำร้านอาหารแล้วก็ไปทำคาเฟ่ค่ะแต่นี่คือเมนลี่เนี่ยก็คือตามต้นมาถูกใช่เป็นเมนลี่เป็นตามต้นซึ่งที่นี่เขาให้วีซ่าตามมาใช่คือข้อดีก็คือเหมือนกับจริงเชียร์ต้นให้มาที่นี่เพราะว่าคนติดตามมันจะยังเขาเรียกอะไรได้วีซ่าตามจำนวนชั่วโมงของคนที่เราถือติดตามถูกต้องถูกต้องประเทศนี้มีความพิเศษคือถ้าเกิดว่าอยู่เป็นสปาวส์อะไรกันเนี้ยอยู่สามารถที่จะขอวีซ่าตามมาได้นะฉันจะเป็นลมถ้ามีผู้ชายหน้าตาดีๆที่เป็นออสซี่เดินมาฉันก็อาจจะแกล้งเป็นลมให้ผู้ชายเขาช่วยฉันผายปอดโอเคในระหว่างที่ต้นทำ PhD เป็นผู้สาวอยู่ก็ทำงานalong sideไปใช่ค่ะคือมันก็จะดีตรงที่เราซัพพอร์ตทางด้านการเงินได้ค่ะดี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 ก็จะเหมือนกับเป็นอีกทางนึงที่โอเคเงินเขามีสกอร์ไลชิพในการช่วยเหลือ living ทุกวันแต่ว่ามีเราเข้าไปเสริมก็เก็บเงินเป็นก้อนได้มากดี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 แล้วก็เสริมนิดนึงครับวีซ่าตัววีซ่านักเรียนนะครับคือพอเป็นพอโทหรือพอเอกเนี่ยคนที่เป็นดีพเอนเดนต์เนี่ยสามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมง right. อันนี้คือขอได้เปรียบนิดนึงจะต่างจากคนที่มาเรียนแบบว่าเรียนภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมีจำชั่วโมงจำกัดใช่ดีเป็นข้อที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ได้มีในทุกประเทศไปมาหลายประเทศแล้วก็มีออสเตรเลียเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะใจดีในการให้โอกาสคณะการทำงานนะฮะกับคู่สมรสด้วยอีกนิดนึงก่อนที่เราจะปิดตอนนี้คือทำไมถึงเป็นเมืองบริสเบนได้ทุนเต็มจำนวนค่ะจริงๆผมได้ทุนอีกฝั่งหนึ่งที่ซิดนีย์ด้วยแต่ว่าเขาไม่ให้ทุนทั้งหมดโอเคเพราะฉะนั้นโลเคชันมันอาจจะไม่ใช่ชอยแรกของเราใช่สมาร์ทชอยแรกของเราคือมันเงื่อนไขของทุนแคทเคยไปเวิร์คฮอลิเดย์อยู่ที่ซิดนีย์มาก่อนค่ะถ้าในมองมุมของคนที่มาเรียนเราจะรู้สึกว่าที่เนี่ยมันฟิตอินมากกว่าเพราะว่าค่าของชีพหรือว่า
การเป็นอยู่แล้วก็มันต่ำกว่าที่จะไม่โหดเท่ามันไม่ค่อยโหดเท่าที่ซิดนีย์แล้วบริสเบนก็แฟบูลัสเธอนี่เรากำลังพูดถึงว่าเรากำลังอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะยี่เซี่ยงใส่เสื้อทีเชิ้ตแล้วก็ซ่อนย่าขึ้นมาได้สบายๆคนหลังสุดนี่คือเสื้อกล้ามโนบราด้วยซ้ำดูซะก่อนดูนางซะก่อนดูซะก่อนดูเอาละค่ะเหลือไปตรงนี้นิดนึงเพื่อให้คนดูได้ดูวิวแล้วก็ขอที่ฉันได้พักเอาอะไรยัดใส่ปากนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับผู้ชายข้างหลังมากตรงไหนขอซูมค่ะเราไปถึงยังเนี่ยอีกนิดนึงครับเนี่ยอาจารย์น่าเซ็นซีดว่ะน่าเซ็นซีดเธอตอนฉันเหนื่อยมากอีผีเอาฉันขึ้นมาเธอดูสิว่าเหงื่อนะมันอยู่ตรงปลายจมูกฉันโอเคนี่คือเป็นเรียกว่าเกือบจะสุดยอดเขาแล้วสุดยอดเกือบแล้วเกือบต่อยนิดนึงเดี๋ยวก่อนฮะเราเห็นเขาหลังนั้นที่เป็นแบ็คดรอปส่วนอันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราจะขึ้นบนนั้นอีกทีเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาเนี่ยอยู่พูดเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเลยเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้เนี่ยยกย้ายมันมีการยกย้ายจริงเทรนด์ของการยกย้ายประเทศมันมีค่อนข้างเยอะแล้วออสเตรเลียมันเป็นหนึ่งในประเทศที่คนพูดถึงค่อนข้างเยอะในการยกย้ายนอกเหนือไปจากประเทศอย่างใหม่ๆอย่างเช่นแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยูเล่ามาตอนขึ้นมาเหมือนกันว่ายูสามารถเข้าไปอยู่ในกิมออกโครงการพิเศษในยูช่วยเล่าอย่างนี้หน่อยแล้วก็โครงการอื่นๆที่มันมีอยู่ตอนนี้สำหรับน้องที่อยู่เมืองไทยที่อยากจะยกย้ายอยู่ประเทศออสเตรเลียก็เริ่มแรกกันที่ตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คือที่เมื่อกี้เล่าไปนิดนึงแล้วว่าเป็นได้ permanent residence ก็คือได้ในสกีมของที่เรียกว่า global talent independent visa ซึ่งก็จะเป็นสกีมพิเศษที่ช่วงตอนโควิดเขามีจำนวนเยอะมากแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มลดแล้วเงื่อนไขของหลักๆเลยคือเราต้อง international recognition ก็คือได้รับความยอมรับในระดับสากลซึ่งในฝั่ง academic อย่างผมเนี่ยก็หนึ่งในรูปแบบที่ใช้ก็คือการตีพิมพ์เปเปอร์เตรียมงานวิจัยตีพิมพ์วารสารอะไรต่างๆนานาที่ตีใน High Impact Factor Journal ทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะโชว์ว่าเรามีความเป็น expertise มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆส่วนอันเนี้ย GTI ไม่มีอีกเรื่องนึงคือมันต้องเป็น10อุตสาหกรรมที่เขามองว่าเป็น10อุตสาหกรรมที่เขาต้องการคนซึ่งผมจำไม่ได้มีอะไรบ้างแต่ว่าผมไอ้สกิลที่ผมเลือกคือเป็น Advanced Manufacturing เพราะว่าผมแบบอยู่ทำงานพวกทางด้านแบบไมโครนาโนthings แบบเป็นของชิ้นเล็กๆหรือไมโครนาโนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาไอตัว advanced manufacturing ซึ่งก็เป็น1ใน10ที่อยู่1ใน10ที่อยู่มันจะมีเช่นพวกแบบ health tech มีพวก fintech อะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องไปดูที่เว็บเขามันจะมี10อันที่เขานี่น้อยใจนะไม่รู้ว่ามีสายโซเชียลไซน์หรือเปล่านะปกติมันเน้นเรื่องสายแบบพวกสายไซน์ใช่ไหมเพราะว่าท้ายสุดคืออีกเงื่อนไขนึงของตัววีซ่านี้ก็คือจะต้องโชว์ได้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้งานที่ได้รายได้สูงในออสเตรเลียซึ่งเทรดโชว์ปัจจุบันรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 ต่อเหรียญต่อปีครับต้องโชว์เขาให้ได้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้งานประมาณนั้นแล้วก็ต้องมีโนมิเนเตอร์ที่เป็นต้องมีคนรับรองเราซึ่งอย่างผมเองมาเรียนปอเอกที่นี่ก็เลยคนที่เป็น advisor ของเราแล้วก็ต้องเป็นคนที่เป็น expert ในฟิลนั้นด้วยจะเป็นคนที่โนมิเนตเราได้นี่พูดถึงนะอยู่พูดว่าช่วงที่เปิดมากๆคือช่วงโควิดแสดงว่าอยู่มาถูกจังหวะเหมือนกันนะทามมิ่งดีมากคือฉันจะบอกให้เลยนะว่าเรื่องพวกนี้บางทีเนี่ยนอกเหนือจากความสามารถส่วนตัวนะมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยครับทีนี้เมื่อปีที่แล้วที่เขามีเลือกตั้งล่าสุดนะที่เปลี่ยนรัฐบาลก็เป็นเลเบอร์เขาขึ้นมาทีนี้พรรคเขาก็โฟกัสไปที่ highly skilled worker ฉะนั้นมันก็จะมีสกีมหนึ่งที่ถ้าเกิดใครได้ยินเนี่ยจะเป็น189190 skill visa ที่เป็น independent visa ซึ่งก็จะเป็น highly skilled ก็จะเป็นพวกวิศวะนักบัญชีอะไรเงี้ยครับที่สามารถ generate เงินได้เหมือนกันแต่ทีนี้เงื่อนไขของพวกนั้นคือก็ต้องสอบภาษาอังกฤษต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษยืนด้วยเพราะว่ามันเป็น point based system ครับก็คือถ้าคุณมีวุฒิการศึกษาที่สูงแต้มก็จะเยอะ
แล้วก็ประสบการณ์ทำงานกี่ปีก็คือจะนับก็ตามนับตามไปซึ่งขั้นต่ำเขาต้องการคือ65คะแนนที่จะยื่นนะครับอันนี้แค่ยื่นนะครับ express of interest ยื่นเข้าไปให้รัฐบาลเขาสกรีนดูเธอต้นฟังไปพอมาในญี่ปุ่นโหดกว่านี้ญี่ปุ่นมี highly skill ตอนอีฉันเข้าไปใหม่ๆอีฉันก็อยู่ในโครงการ highly skill เนี่ยญี่ปุ่น85แล้วก็แต่ว่าพูดเหมือนสไตล์เดียวกันเลยอ่ะคือวุฒิการศึกษาถ้าเอกก็ได้สูงใช่ก็ได้สูงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คะแนนภาษาอังกฤษแบบ IELTS 8อย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนใน maximum เลย20คะแนนเลยแล้วก็ไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เขามีเป็น calculator ให้เลยครับว่าคุณมีเท่านี้เท่าไหร่คุณได้แต้มเท่าไหร่ถ้ามันถึงก็พอที่จะยื่นได้แล้วเพราะที่นี่คือเขาก็เหมือนยื่นใช่ไหมครับยื่นเสร็จแล้วในแต่ละควอเตอร์ถ้าถูกเข้าใจนะไอ้เจ้าหน้าที่ก็จะมาเรียงกันแล้วก็เรียงแต้มใครที่แต้มสูงก็ได้อินไวท์ก่อนอินเวกาแฟก็ประมาณนั้นมันก็เบสออนซึ่งสกิมเนี้ยจะนานหน่อยเพราะว่าเหมือนยื่นไปอ่ะจะรอสักปีถึง2ปีเลยด้วยซ้ำกว่าจะได้อินวิเทชั่นแล้วพอได้อินวิเทชั่นส่งเอกสารเพื่อสมัครเป็นเรสซิเดนซ์เนี่ยก็จะใช้เวลาอีกปี2ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ผ่านเวนี้จะค่อนข้างนานนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเวนึงที่ตอนนี้จำนวนเขาเพิ่มเยอะมากเขาเพิ่มจำนวนเยอะมากงั้นแปลว่าคนที่ได้แต้มน้อยก็จะมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าที่นี่เขาเอจิ้งโซซิตี้นะเขาก็อยากได้คนมาทำงานเพื่อเสียภาษีแต่คงอยู่ต่างอยู่ผ่านไปแล้วตอนนั้นอยู่แต่ผมผ่านจบแล้วจบแล้วไม่มีก็คือตอนนี้ต้นเนี่ยก็เป็น permanent resident แล้วอยู่อ่ะก็ได้เหมือนกันครับเพราะเป็นผู้ติดตามแล้วก็สมัครยืนพร้อมกันโอเคเพราะเสร็จต่อของอยู่คือการเป็นพลเมืองออสเตรเลียซึ่งอยู่จะไม่เอาเนาะแหมขนาดนี้แล้วเพราะรักประเทศไทยนี่ไม่ต้องพูดแค่เรียบปากเป็นปากคำว่าฉันเอางี้สรุปตอนนี้ก่อนที่จะ move on ไปตอนสุดท้ายก็คือการจะ pass ของยูเนี่ยก็อาจจะถือว่าไม่ได้ลำบากขนาดนั้นก็ราบรื่นเป็นช่วงเวลาที่ดีพอดีtiming แล้วก็แต่ถ้าเกิดจะพูดเรื่องโยกย้ายอีกนิดนึงใช่ไหมครับอันนี้ผมอยากจะเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายประเทศมากเลยผมรู้สึกว่าอีกเรื่องนึงคืออยากให้ลองมาก่อนอันนี้ว่าสำคัญคือมาลองมาดูก่อนว่ามันไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยมันเข้ากับเราไหมตรงจริตเราไหมซึ่งออสเตรเลียก็โอเพนเยอะแยะมากมายเช่นอย่างเรื่องเรียนภาษาพวกคอร์สภาษาสั้นๆ6เดือนปีนึงผมว่ามาลองดูก่อนแล้วถ้าเกิดชอบจริงๆอาจจะค่อยเริ่มคิดว่าจะทำยังไงกับผ่านเวย์ต่อเพราะจริงๆมันมีผ่านเวย์ที่ไม่ใช่แค่ไฮลิสกิลวอล์กเกอร์นะครับมันก็จะมีเช่นไปอย่างที่คนส่วนใหญ่มาอีกอย่างนึงคือมาเป็นเชฟมาเรียนเชฟมันก็จะมีวีซ่าเฉพาะพวกช็อตเทจวีซ่าหลายแหล่พวกอาชีพที่มันขาดแคลนหนักๆเชฟพยาบาลนวดเยอะป่ะนวดเจอเมื่อก่อนกับเคฉันก็พูดเรื่องนวดอ่ะฉันจะนวดแล้วก็นาบงานนวดก็อยากทำแบบว่าแบบอย่างนี้นวดข้างหน้าแล้วข้างหลังเนิบนาบแล้วก็มีพวกเคสแคร์ชายแคร์อะไรพวกนี้ครับเป็นอาชีพที่เขาต้องการเธอต้นเธอมันเฉยเธอมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพวิธีง่ายสุดในการเป็นออสเตรเลียคือหาผัวออสเตรเลียอันนี้ผมก็เลยละไว้ได้ค่ะละไว้ในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะเป็นวิธีนึงที่เขาชอบพูดกันแบบว่าก็มาอันนี้เป็นวิธีอันนี้พูดจริงเป็นวิธีที่ดิฉันถนัดที่สุดนะฮะดิฉันไม่เอาละไอ้พวกหัวไฮลี่โปรเฟสชั่นอลมีปริญญาองค์ปริญญาเอกโอ้ยไม่เอาอ่ะมีปริญญาเอกทุ่มหัวตัวไม่รอดหาผัวดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะปีนขึ้นเขาแล้วจะไปคุยตรงนู้นเรื่องเกี่ยวกับว่าการใช้ชีวิตของยูนิบริสเบนนะครับเอาล่ะเรามาตอนสุดท้ายแล้วต้นเธอฉันไม่เอาแล้วนะฉันจะลงแล้วนะฉันจะเป็นลมนี่เมื่อกี้สาวขึ้นมาสาวหายไปหมดแล้วนะหลบสาวสลบไปหมดแล้วโอเคนี่เราขึ้นมาถึงยอดจุดสูงสุดจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะสปินให้ดู1รอบปี๊แบบนี้ดูจริงๆเรามีหนุ่มไต้หวันด้วยไฮHello. Our new friend from Taiwan. เอาล่ะต้นตอนสุดท้ายละเราคงพูดไม่ยาวตอนนี้เพราะเดี๋ยวฉันกลัวตกเขาเป็นไงโซฟาชีวิตที่ออสเตรเลียดีครับดีมากๆคือเหมือนยังไงดีอ่ะมันเหมือนหลุดออกมาจากนรกอ่ะเปล่านะผมไม่ได้พูดนะเธอนี่ผมไม่ได้พูดนะไม่จากบุญคุณประเทศบ้านเกิดเมืองเหมือนหลุดออกมาจากกาเอางี้ดีกว่ามันเปิดหูเปิดตาแล้วมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วมันก็รู้ว่าจริงๆมันก็มีที่ที่ดีกว่าที่ที่ดีเหมือนกันที่ที่ดีเหมือนกันแล้วเธอนี่โอเคใช้กันผิดใช้กันผิดที่ที่เหมือนกันเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศดีสุดในโลกแผนของต้นคือเป็นลองเทอมอยู่ที่นี่ใช่ครับแล้วก็กลับไปเยี่ยมเพราะว่าที่บ้านครอบครัวอะไรก็พ่อแม่อะไรก็ยังอยู่ที่นู่นเข้าใจได้ก็จะกลับบ้านเป็น
โอเคเป็นคราวเป็นปีๆเที่ยวก็เมื่อกี้ได้ยินลองคุยกันในรถก็ congratulation you อยู่อาจจะได้งานใหม่เร็วๆนี้นะเป็นงานที่อาจจะซีเคียวขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแต่เนื่องจากว่าอยู่พอใครก็ตามที่เป็น permanent resident เราเนี่ยคือความกดดันมันลดลงไปเยอะมากมากมากในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไม่มีงานอยู่ก็ไม่ถูกแต่ออกนอกประเทศนะฮะอ่ะงานอันนี้ขอให้มันต่อไปเรื่อยๆยาวๆนะฮะก็ยังก็เป็นงานในแน่นอนแขนงที่ทำอยู่แล้วก็ชอบถูกไหมใช่ครับก็งานวิจัยแล้วก็สอนก็คงทำไปอยู่ในอะคาเดมิกส์เรื่องอื่นมีอะไรบ้างที่อยู่ประทับใจเกี่ยวกับออสเตรเลียนอกจากเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่มาอยู่ในฟาสเลนตรงนี้แล้วก็ได้เพิ่มเป็นเรสซิเดนต์โอ้จะมีเรื่องเจ็บป่วยที่ผมว่าจะแบบดอกจันใส่ฟุตโนเพราะว่าที่นี่ก็คือจะคล้ายๆไทยที่เขามีบัตรทองMedicare อุ้ยคิดถึงคุณทักษิณเลยเนาะใช่ก็คือคอนเซ็ปต์คล้ายบัตรทองเลยครับก็คือถ้าเราป่วยอะไรก็สามารถรักษาพยาบาลได้เลยแต่ว่าเขาเรียก Medicare ป่ะ Medicare ใช่ครับแต่ว่าอย่าพูดนะฉันจะร้องไห้ฉันป่วยแล้วฉันเสือกลืมซื้อชิ้นส่วนหลังแต่ว่าอาจารย์น่าจะได้ประสบพบเจอแล้วก็คือต่อให้เรา Emergency ก็ยังต้องรอก็เออนี่คือ point ที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่กังวลเพราะว่าอย่างที่ไทยเนี่ยสมมติเราไป Emergency Department เนี่ยยังไงต้องมีคนมาดูแลเราถูกมั้ยครับเราไปโรงพยาบาลไม่ว่าเวลาไหนอะโดยเฉพาะถ้ามีเงินเมืองไทยโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีเงินนะเธอมันแบบมันอุ่นใจกว่าแต่ทีเนี้ยพอมันมีประเด็นนี้เพราะว่าล่าสุดแฟนผมก็ไม่สบายก็คือไปโรงพยาบาลเงี้ยก็รอกันแบบ 5-6 ชั่วโมงโดยที่แบบไม่มีใครมาดูแลเต็มแค่หรือเราได้ยินจากเพื่อนเงี้ยหัวแตกแบบเลือดไหลพากเข้าไปก็ปล่อยให้ซับเองนั่งรอเจอนี่อ่ะฉันว่าตอนแรกเราจะพูดถึงเรื่องดีๆของออสเตรเลียแต่ว่าอันนี้เป็นดอกจันที่ผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องนี้ที่ต้องคอนเซิร์ตเธอมาพูดเรื่องไม่ดีของออสเตรเลียเดี๋ยวประเทศนี้ก็จะเตะเธอออกเตะไม่แต่ว่าเหมือนกับที่อาจารย์ว่าเลยครับแต่สุดท้ายทุกที่เหมือนกันคือถ้าเรามี private insurance ที่เข้าโรงพยาบาลแบบก็เอกชนก็ได้เลยมันก็มีอย่างนั้นอยู่เหมือนกันก็รอดตัวไปเพราะว่าจริงๆเขาก็พยายามจะลดภาระแหละครับเพราะว่าเขาจะพยายามลดภาระของผู้คนที่นี่เหมือนกันเพราะว่าพอมันพึ่งพาเมดิแคร์มากไปเนี่ยแล้วมันก็เจ๊งนะเพราะตอนนี้ทุกวันนี้ก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายหมอประท้วงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบโหลดงานมันเยอะขึ้นแต่เหมือนแบบเงินมันได้ช้าเพราะว่ารัฐบาลจะจ่ายเธอนี่มันวันเด็กแห่งชาติหรอเราถูกรายล้อมด้วยเด็กแล้วฉันไม่ใช่นางงามนะที่ฉันจะมามีแรงมีความอดทนกับเด็กเอาล่ะเราคิดว่าคุยคลิปนี้สนุกมากตอนรวมโอเคแต่ภาพรวมคือโอเคคือทุกที่มันก็มีที่ไม่ดีและดีแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความรู้สาระเรื่องเกี่ยวกับคนที่มาตั้งรกรากที่ออสเตรเลียอย่างต้นนะฮะและสิ่งแล้วเนี่ยกับแฟนเนี่ยคือแคทเนี่ยเรายังได้ปีนเขาขึ้นมาดูความสวยงามแบบ360องศาของเมาส์มุนเอาล่ะต้นถึงเวลาที่เราต้องลงละเธอไม่ไหวเดี๋ยวฉันเธอต้องไปส่งฉันที่แอร์พอร์ตเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปเมลเบิร์นแล้วนะฮะขอลาจากยอดเขานะฮะแล้วก็คิดว่าคลิปต่อไปเนี่ยคงจะนำเรื่องสนุกๆจากเมลเบิร์นมาฝากแล้วกันดีใจที่เจอน้องต้นมากแล้วก็นี่มาเป็นสารถีนะฮะลูกสาวพาขับมาแล้วจริงๆวันนี้มันเป็นวันทำงานด้วยนะมันไม่ใช่วีคเอนด์นะฮะเอาล่ะเราก็ออกมาใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงก็สนุกดีได้มาสูดอากาศสูดอารยธรรมความเจริญเราสองคนวันนี้ขอลาไปก่อนจากยอดเขาในรัฐควีนส์แลนด์แล้วหวังว่าโอกาสน่าจะได้กลับมาคุยกับต้นอีกแน่นอนครับรออยู่ที่นี่ครับรักตั้งรักแล้วลางอกแล้วงั้นเราสองคนลาท่านผู้ชมไปนะบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ แล้วอีพวกผีที่แวนคูเวอร์มันลากฉันขึ้นไปบนยอดเขาดูซิฉันก็ลืมชื่อเขาแล้วช่างหานี่ก่อนก่อนที่จะปิดตอนนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะปิดตอนนี้ฉันอาจจะต้องไปหาออกซิเจนมีงูแถวนี้หรือเปล่าครับแหมงูอะไรเดี๋ยวงูนี่เป็นดับเบิลมีนิ่งหรือเปล่าเดินเข้าค่ะทุกคนเบนหันหน้ามาหน่อยนี่เนี่ยมีนักกันมีคนหนึ่งที่แบบว่าผมแอบหลับแล้วก็ฝันถึงทุกวันเลยยินดีต้อนรับนะครับนนท์นะคุณกันวีสืบแสงครับพอตะไบตัดเหล็กสักแป๊บก็มีประกายไฟเนี่ยเข้าไปจุดอยู่ที่ต้นไม้เพลิงเท่านั้นเองครับบุ้มชีวิตคนสูญเสียทันทีที่สามารถหาศพได้สามารถ identify ได้ก็ทั้งหมด12คน12ศพพรรคที่ได้คะแนนเสียงที่1ระดับที่1จาก18พรรคเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้าน
ไอ้ตรงนี้นะครับที่ยอมไม่ได้ว่าถ้าต่อไปในอนาคตประชาชนทั่วไปคงบอกว่าไอ้ยังงี้ฉันจะไปเลือกตั้งทำไมอ่ะเฮ้ยครับไม่รู้อ่ะใครเป็นแม่ยกอยู่แม่ยกนอนอยู่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ใครดีใครได้โอยหมอนที่มีหน้าผมอาจารย์ครับโอ้โหตอนนี้ทุกคนกลายเป็นไวรัลแล้วอาจารย์ทำไมอาจารย์